มีสอบถามเข้ามาที่หน้าเพจลุงหนอเยอะมากเลยก็คือว่าลุงหนอครับบิลลิงแฮมฮาร์ทลีย์โปร2020กับบิลลิงแฮมฮาร์ทลีย์1เนี่ยขนาดมันต่างเยอะไหมคือเอาจริงนะลุงทำไปหลายคลิปมากแล้วมันเน้นคลิปนี้อีกทีนึงเดี๋ยวจะเปรียบเทียบเลยว่ามันต่างกันเยอะไหมนี่ครับฮาร์ทลีย์1สีดำกากีแทนฮาร์ทลีย์โปร2020อ้าวนี่นะดูเห็นไหมต่างนะคือถ้าเทียบตัวเอาด้านข้างดูดิคืออย่างที่บอกก็คือว่าฮาร์ทลีย์1มันจะเหมาะกับลูกค้าที่เอาโน้ตบุ๊กเอากล้องขนาดใหญ่ DSLR mirrorless เลนส์ใหญ่ๆใส่ไปมันจะได้เปรียบแต่ก็จะแลกมาซึ่งน้ำหนัก ลุงก็จะย้ำเลยว่าบางทีคนอังกฤษคนยุโรปเขาถือไหวไงตัวเขาใหญ่บ้านเรามีหลายท่านลุงน้องครับอยากเห็นฮาร์ทลีย์1จังเลยเพราะว่าฮาร์ทลีย์โปรนี่อาจจะใส่ไม่พอพอมาเห็นตัวจริงพอลองใส่โหลงผมไปเป้หลังดีกว่าเราก็เอาโอเคอันนี้แล้วแต่กลุ่มลูกค้านะครับนี่นะเทียบให้เห็นใหญ่นะดูที่อายกหน่อยยกหน่อยเหมือนเดิมครับลุงก็ชอบย้ำบางทีจะบอกว่าถืออุปกรณ์แวะมาลองเพราะต้องบอกเลยว่าฮาร์ทลีย์1บางทีลุงหนอนี่สต็อกน้อยมากคือมันขายได้ไม่ได้แบบนะฟู่ฟ้าเหมือนพวกไซส์พวกฮาร์ทลีย์โปรพวกนี้นี่มันเหมาะกับคนเอเชียมากกว่านะครับแต่ฮาร์ทลีย์วันก็เจาะจงไปอย่างที่ย้ำก็คือลูกค้าลุงหนอเขาจะถือฮาร์ทลีย์วันก็คือว่าเอาสายออกสายสะพายออกแล้วก็ถือข้างตัวเอาอันนั้นจะเหมาะกว่าเพราะบางทีขึ้นรถลงเรือรถไฟฟ้าเขาบอกว่ามันก็ใหญ่ลุงแต่ผมจะเป็นต้องใช้ผมก็ถือข้างตัวเอาเออนะเอาคลิปนี้เอาสั้นๆอย่างนี้แหละครับเทียบกันให้เห็นนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะใหญ่ถ้าให้ลุงหนอกะให้นะลุงว่าประมาณสักใหญ่กว่าประมาณสัก10-15% เลยนะคือถ้าเทียบแล้วนะสูงสัก180ถือได้ตัวเล็กๆถือก็ถ้าชอบกระเป๋าใหญ่ๆไม่ว่ากันนะครับอ้าวผ่านมาแวะมานะ